หลังจากที่เปิดตัว Ford Ranger ไปเมื่อไม่นานมานี้ Ford All New Everest ก็มีกำหนดเปิดตัวในปี2022ในเดือนมีนานี้ในวันที่1 Ford ได้มีการเปิดเฉิมทีเซอร์ล่าสุดที่มีกำหนดเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันอังคารที่1มีนานี้โดยมีเครื่องยนต์ V6 ขนาด 3.0 ลิตรให้เลือกอย่างแน่นอนFord ได้เผยคลิปวิดีโอความยาวประมาณ20วินาทีเผยให้เห็นเรือนร่างของ All New Everest ปี2022ใหม่นี้ซึ่งมีรูปลักษณ์ด้านหน้าคล้ายคลึงกับ All New Ranger ที่ถูกเผยโฉมไปก่อนหน้านี้แล้วโดยคันนี้ปรากฏในคลิปทีเซอร์ยังแสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์ V6 ที่แสดงว่าEverest ใหม่จะมีเครื่องยนต์ V6 ขนาด 3.0 ลิตรให้เลือกอีกด้วยซึ่งคาดกันว่าจะถูกทำตลาดควบคู่ไปกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ 2.0 ลิตรแบบบล็อกเดิมรวมถึงเครื่องยนต์เบนซินและปลั๊กอินไฮบริดซึ่งห้องโดยสารเผยโฉมออกมาแต่คาดกันว่าจะถูกยกของเดิมมาจาก All New Ranger ซึ่งมีจุดเด่นที่หน้าจอ infotainment ระบบ SYNC4 ที่มีขนาดใหญ่สูงสุดถึง12นิ้ววางตัวในตำแหน่งแนวตั้งรวมเอาระบบควบคุมต่างๆของตัวรถมาไว้หน้าจอทั้งหมดรวมถึงมาตรวัดดิจิตอลล้วนๆและคันเกียร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ชิฟเตอร์ที่มีขนาดสั้นกว่าคันเกียร์ปกติทั่วไปทั้งนี้ All New Ford Everest 2020ตัวใหม่ล่าสุดมีกำหนดเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่1มีนานี้ก่อนจะเริ่มทยอยทำตลาดในประเทศแถบเอเชียและโอเชียเนียไทยออสเตรเลียฟิลิปปินส์และอินเดียเป็นต้น